านนะครับสำนักงานป้องกันชุมชนทุ่งเศรษฐีนะครับแล้วก็ที่ทางเราร้องเรียนว่ามีฝุ่นมีเสียงนะฮะจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงหรือการสร้างมลพิษของเรานี้เรามาด้วยเรื่องข้อหนึ่งและจะอยู่นานแค่ไหนที่ทางผู้ประกอบการพูดไปคือปลายเหตุเราจะมาดูต้นเหตุว่าเนี่ยที่ได้มากันวันนี้ยุนจะตั้งอีกนานแค่อนุญาตให้ตั้งตรงนี้ครับพี่แต่ตัวที่ผมยังไม่ได้ทางโรงงานเรายังไม่ได้นำเสนอชาวบ้านทุกก็เลยอยากให้มาดูกันก่อนนะครับพี่คือวันนี้ผมว่าเรามาดูเรื่องการขออนุญาตหรือว่าเรื่องนู้นมันเป็นเรื่องของราชการไปแล้วครับคือถ้าไม่มีโรงงานมาตั้งไม่มีมลพิษถูกต้องไหมครับทิศเหนือตกบ้านนางแวงที่มันตกสีฐานคุณหมุนเป็นวงกลมสามประเภทคุณอยู่ประเภทถาวรประเภทชั่วคราวประเภทไซงานอันนี้ชาวบ้านยังไม่รู้เลยแล้ว1ปีถ้าได้อยู่ปีนึงแต่คุณได้ปีประชันหน้าไม่รู้ว่าคุณอยู่ต่ออายุเมื่อไหร่เพราะต้องการกองนี่ไม่มีปัญหาครับลุงฝุ่นละอองเนี่ยคนเดินก็ยังมีฝุ่นเลยใช่ไหมครับคนเดินเนี่ยถนนก็ยังมีฝุ่นแต่เราจะดูความเป็นมาเป็นไปความถูกต้องเพราะว่าชุมชนเนี่ยได้ไปร้องเรียนปีเดียวมามีแต่เขาเราเอาถนนมาทับจะมองว่าเขาสร้างความเจริญเอาถึงได้ก็นี่แหละผมยกให้ฟังว่าเนี่ยข้อสังเกตข้อสงสัยโทษนะครับผมก็เลยมีความรู้เรื่องนี้จะมาคุยกับบริษัทประกอบการสภาปฏิรูปเนี่ยผมก็ลงในเรื่องของสังคมทําเรื่องนี้มาผมอยากให้ทางโรงงานหรือผู้ประกอบการเนี่ยคุยตรงนี้ก่อนครับเอาแต่ประเด็นหลักๆเลยจะตั้งนานเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ข้อ3มีมั้ยครับมีกฎหมายหรือไม่มีกฎกระทรวงครับกฎหมายแล้วครับอย่างเช่นมันมีกฎหมายประชาพิจารณ์เข้ามาด้วยกฎหมายชุมชนเข้ามาด้วยครับมันเกี่ยวข้องกับตั้งอย่างไรโอเคได้ครับรวบเป็นข้อเดียวกันได้เลยดิแชร์ข้อย่อยออกมาครับเพราะว่าทุกคนมาจะได้ไม่งงได้ครับคือชัดในภาษาชาวบ้านถนนใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ต้องมาอันนี้ขออนุญาตข้อที่1เป็นถนนใช่มั้ยครับเทศบาลในส่วนของกองช่างลําดับ2ก็คือขออนุญาตกิจแทนของกรมโรงงานนะฮะซึ่งอนุญาตอํานาจอนุญาตนี่ผมไม่ทราบว่าอยู่ในระดับไหนนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือมันถูกลุกลานถูกอะไรไปหมดครับใช่ทำอย่างไรมีทางคุยกันได้ไหมแนะนำให้ท่านเอาไปตั้งแถวๆที่ใกล้ๆบ้านท่านง่ายหนูไปพูดอย่างนั้นไม่ถูกผมมึงมาเห็นเนี่ยว่าโรงงานมันตั้งอยู่ตรงนี้ผมไปควบคุมนะครับไปทำงานทั่วหลายจังหวัดเชียงใหม่อะไรไปหมดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยจะทำอะไรเนี่ยต้องไปศึกษาก่อนผมจะไปทำงานให้เจ้านายนะที่161ไร่นะ161ไร่เนี่ยยังต้องไปวิ่งลอกอีกว่าด้านข้างติดอะไรทิศเหนือทิศใต้ติดอะไรมีผลกระทบกับอะไรใครบ้างถ้าเราทำธุรกิจอะไรอันนี้ต่างหากครับที่เราต้องพิจารณากันวันนี้เรามาพูดเรื่องใบอนุญาตประกอบทางหน่วยงานราชการก็ได้ทำตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตัวเองแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเกิดการผิดพลาดตรงขั้นตอนการสื่อสารตรงประชาชนไม่ได้ซับทราบกิจกรรมตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของท่านทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้แนะนำว่าในเมื่อครั้งแรกนะคะได้มีการจัดตั้งโรงงานไปแล้วโดยที่ผู้แทนอุตสาหกรรมขออภัยค่ะเป็นผู้แทนทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะซึ่งได้ชี้แจงว่าในเมื่อการก่อตั้งครั้งแรกนะคะการประสานงานที่ผ่านมาไม่มีผู้คัดค้านดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าประชาชนแจ้งว่าไม่ได้ทราบนะคะไม่ได้ทราบว่าจะมีการจัดตั้งโรงงานเกิดขึ้นนะคะแต่แล้วเมื่อมีการประกอบกิจการขึ้นมาแล้วมีการคัดค้านนะคะก็ได้มีคำสั่งแนะนำนะคะให้ทางโรงงานได้ปรับปรุงแต่ณขณะนี้ก็ยังมีการคัดค้านอยู่นะคะทำให้มีแนวทางว่าน่าจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือในเมื่อมีการคัดค้านก็อยากให้ประชาชนได้ลงชื่อนะคะว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ยื่นชื่อนะคะขอคัดค้านได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะทั้งสาธารณสุขเขาถึงอนุญาตแต่ขั้นตอนอย่างที่ว่าอาจจะเรื่องการประชาให้ประชาชนรับฟังคนรอบแรกอาจจะไม่ได้ประสานกันไม่ได้100อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยเรื่องรอบน้ำอะไร
อกว่าไปเลยนะ